สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงพสุอุณาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเรามากยิ่งขึ้นง่ายๆนะครับเพียงแค่ส่งประเด็นคำถามของท่านมายังอีเมล address ที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้แหละครับเราจะนำคำถามของท่านมาพูดคุยในรายการและวันนี้ครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifarin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคำถามจากนักธุรกิจของเราซึ่งน่าจะเป็นคนที่มือใหม่จริงๆเลยนะครับคุณหมอแล้วก็ได้ยินประโยคนึงที่อัพไลน์มาเล่าให้ฟังเขาบอกว่างาน Gifarin เนี่ยไม่ต้องหาคนเยอะหรอกแค่หาคนเก่งๆ 3-4 คนเนี่ยมาร่วมทีมเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เขาก็เลยอยากรู้ไอ้คำว่าหาคนเก่งๆไม่กี่คนเนี่ยไอ้ความเก่งที่ว่านั้นน่ะมันต้องเก่งเรื่องอะไรบ้างเหมือนทีมฟุตบอลหรือเปล่าครับที่แต่ละคนเนี่ยนักเตะแต่ละคนเนี่ยจะมีความถนัดที่แตกต่างกันเนี่ยครับคุณหมอไม่เหมือนทีมฟุตบอลค่ะอัพไลน์ของคุณอาจจะเล่าไม่ได้ละเอียดอาจจะเป็นแค่เกริ่นว่าในที่จริงเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะมีเครือข่ายที่สวยงามมีรายได้ดีทุกๆคนเนี่ยเพียงแค่เรามีผู้นำมือรองหรือว่าคนที่เดินตามเรามาเนี่ยเก่งๆสัก 3-4 5คนเนี่ยจริงๆก็พอแล้วมันหมายความว่าคนเก่งๆเนี่ยไม่ใช่คนที่เขาเก่งสำเร็จลูกมาแล้วนะคะแต่ต้องอาจจะมาจากการที่เราเนี่ยเชิญเข้ามาอยู่ในทีมงานแล้วก็ดูแลกันและกันให้เขาเติบโตได้เป็นคนที่มีฝีมือในอนาคตซึ่งมันอาจจะมาจากพื้นฐานเดิมที่เป็นคนที่กระตือรือร้น คนที่ตั้งใจที่จะมีรายได้ที่ดีคนที่มีทัศนคติที่ดีมีวินัยในการทำงานต่างกับทีมฟุตบอลตรงไหนทีมฟุตบอลก็ใช้วิธีซื้อตัวเลยนะโอเคใช่ไหมคะเช่นอาจจะไปจีบเอานักฟุตบอลของทีมนั้นทีมนี้มามันคือสำเร็จรูปของความเก่งมาแล้วแต่ว่าในเครือข่ายของGifarinเนี่ยทุกคนที่ก้าวเข้ามาเนี่ยอาจจะมีจุดเด่นในแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่คุ้นเคยกับงานของGifarinนะคะ คนที่เป็นอัพไลน์ก็อาจจะต้องเป็นคนปรับว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยเราจะเอาศักยภาพตรงนี้มาพัฒนาให้เขาเนี่ยเข้าใจงานของเราจนกระทั่งสร้างทีมงานที่ยิ่งใหญ่เหมือนเขาเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าได้อย่างไร นะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าไปหาคนเก่งมาต้องพูดว่าต้องสร้างคนให้เก่งเป็นนะคะและการสร้างคนนั้นก็ต้องมาจากการวิเคราะห์และเลือกคนที่เหมาะสมที่จะเอามาสร้างให้เก่งด้วยครับมันคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยคงไม่สามารถเอาคนสำเร็จรูปมาอยู่กับเราได้ตั้งแต่แรกเพราะนั้นประโยชน์ที่ว่าหาคนเก่งๆสัก 3-4 คนควรจะเป็นอย่างที่คุณหมอพูดใหม่ก็คือถ้าเราหาคนมาได้เราสร้างคนให้เก่งสัก 3-4 คนก่อนเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นใช่มั้ยครับคุณหมอแต่ก็มีบางคนนะคะเขาจะไม่ได้คิดอย่างหมอหรอกนะคะเขาจะคิดว่าหาคนเก่งๆที่ทำธุรกิจแบบขายตรงมาก่อนบางคนก็เฝ้าแต่จะไปเชิญคนเก่งๆของบริษัทอื่นมานะคะหรือคนที่เคยเก่งแต่เลิกทำแล้วของบริษัทอื่นมาว่าคนที่เคยโตบริษัทนั้นบริษัทนี้น่าจะเป็นอะไรที่สำเร็จรูปสำหรับเรามากกว่าซึ่งจริงๆแล้วหมออาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงนะคะหมอคิดว่าคนเก่งๆที่อาจจะเคยทำบริษัทอื่นมาเนี่ยเขาอาจจะไม่เคยคุ้นกับวิธีการของGifarinซึ่งไม่ได้เหมือนกับบริษัทอื่นๆครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่และท่านที่ถามคำถามนี้เพิ่นได้ชมรายการของเราด้วยเนี่ยครับก็บอกว่าอย่าไปกังวลใจเรื่องว่าจะต้องได้คนมากหรือได้คนน้อยแต่ผมว่าจุดเริ่มต้นคือทำยังไงจะทำให้คนที่เราแนะนำเข้ามาได้เนี่ยเข้าใจในแนวคิดทางธุรกิจและวิธีการทำที่ถูกต้องก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วถ้าเผื่ออาจจะจับอัพไลน์ของคุณอาจจะจับคำพูดนี้มาแต่ถ้าเผื่อเป็นหมอเองเวลาที่หมอให้คำแนะนำนักธุรกิจใหม่หมอจะบอกว่าคนแรกที่ต้องเก่งคือตัวคุณเองนั่นแหละแล้วคุณก็ไม่ต้องไม่กังวลนะเพราะวันแรกที่เข้ามาไม่มีใครเก่งแต่เกิดหรอกนะคะตัวเราเองเนี่ยที่เป็นต้นตระกูลของทีมงานหรือเครือข่ายเนี่ยต้องพัฒนาความรู้ความสามารถพัฒนาบุคลิกสิ่งเหล่านี้บริษัทแม่เองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมตรงนี้ให้ทุกท่านได้มีอบรมสัมมนามีเทรนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเมื่อไหร่เราคิดว่าความคิดเราพร้อมความเข้าใจเราพร้อมเราเริ่มต้นเชิญคนให้เขามีความพร้อมเหมือนเรามีหัวใจของความเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันกับเรานั่นก็คือขั้นตอนของการสร้างคนเก่งไงล่ะคะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการสร้างคนเก่งๆเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการทำตัวเองเขามีคำหนึ่งหมอคำว่าบุคคลต้นแบบ
ใช่ค่ะการเป็นโรลโมเดลหรือการเป็นบุคคลต้นแบบคุณหมอมองว่าในกิฟเฟอรีนเราควรจะต้องเป็นต้นแบบในด้านไหนแน่นอนค่ะจริงๆแล้วอยากจะพูดเลยว่าคนที่จะเป็นบุคคลต้นแบบในกิฟเฟอรีนเนี่ยอาจจะต้องเป็นต้นแบบในทุกๆมิติด้วยนะนะคะทั้งวิธีการทำงานทั้งการดำเนินชีวิตทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งต้องเรียกว่าความสามารถในการสื่อสารการสร้างสายสัมพันธ์เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็มีคำพูดที่เราพูดบ่อยใน CEO Talk นะคะว่าดาวไลน์เนี่ยจะดูเรามากกว่าฟังเราพูดค่ะครับเพราะฉะนั้นทุกๆมิติที่ว่าเนี่ยไม่ยากเลยครับผมเห็นหลายๆคนนะตอนเริ่มต้นเนี่ยเอาตรงๆนะคุณหมอเราดูปั๊บเนี่ยเรายังดูไม่ออกเลยว่าแกจะไปได้ไกลขนาดไหนนะเพราะนี่คือเราเห็นแค่แวบแรกแต่พอเราบอกเขาบอกว่าคนเราพัฒนาได้ขอให้มีความเชื่อก่อนว่าคนเราพัฒนาได้วันนี้ความสามารถของเขาเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งพื้นฐานทางประสบการณ์หรือความรู้ในธุรกิจนี้ไม่ต้องใช้เยอะเพราะว่าตัวช่วยหรือระบบสนับสนุนของเราเนี่ยทำให้คนธรรมดาเนี่ยเป็นมืออาชีพได้โดยการใช้เวลาไม่นานนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากทุกท่านนะครับคำตอบของคุณหมอคงจะเป็นกำลังใจให้ท่านที่กำลังเริ่มต้นทำงานได้เป็นอย่างดีครั้งหน้าคำถามและคำตอบในรายการของเราจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมกับคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ